วัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยเรื่องเวทีอาชีวะกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่แชร์ให้ครับผมขอบคุณครับนะคนละแชร์2แชร์ครับวันนี้มาคุยเรื่องเวทีของอาชีวะนะฮะเหตุผลนะครับเหตุผลที่เกิดเวทีนี้ขึ้นนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเวทีอาชีวะนะครับเหตุผลทำไมถึงต้องมีเวทีอาชีวะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนละแชร์2แชร์นะครับเดี๋ยวพูดทีเดียวเลยพร้อมกันเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีวันพฤหัสนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็มีพี่ๆหลายคนถามเข้ามานะฮะว่าเวทีอาชีวะเนี่ยขอบคุณครับเราไม่ได้ปิดกั้นใครนะครับนะครับผมเราไม่ได้ปิดกั้นใครนะครับคือเวทีนี้ของอาชีวะก็จริงแต่นะฮะเราไม่ได้ปิดกั้นใครนะฮะพี่น้องประชาชนอยากเข้าร่วมเชิญครับเรายินดีต้อนรับทุกกลุ่มทุกคนครับผมนะครับนะครับเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะมาร่วมกับพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราได้ครับเชิญทุกคนครับประชาชนที่รักในประชาธิปไตยนะครับเหตุผลที่ผมเราคุยกันว่าทำไมถึงมีเวทีอาชีวะขึ้นนะครับผมต้องการคุยต้องการคุยประสานกับอาชีวะทุกสถาบันหรือว่าทั้งประเทศนะครับว่าแต่ละสถาบันเนี่ยเขาคิดยังไงต้องการอะไรนะครับเราถึงมีเวทีนี้ขึ้นมานะครับเราเปลี่ยนจากการแสดงออกที่ตีกันหรือขีดพ่นตามผนังตามที่สาธารณะมาเป็นบนเวทีถูกไหมครับฉะนั้นจึงมีเวทีของอาชีวะขึ้นมานะครับหลายคนตั้งแต่มีม็อบมาเนี่ยนะครับตั้งแต่มีม็อบมาผมถามว่าประชาชนคนไหนรู้หรือเปล่าว่าอาชีวะคิดยังไงแม้กระทั่งเวทีแม้กระทั่งกลุ่มราษฎรก็ดีกลุ่มปลดแอกก็ดีกลุ่มมท.ก็ดีนะครับคุณรู้หรือว่าอาชีวะคิดยังไงต้องการอะไรนะครับผมถึงคิดกันว่าเราควรมีเวทีของเรานะครับเพราะผมไม่ได้มาจัดม็อบแข่งกับใครหรือเพื่อดึงมวลชนไม่มีครับนะสิ่งที่ผมทำกันอยู่เนี่ยหนึ่งเลยเราต้องการประสานกับอาชีวะทุกสถาบันทุกกลุ่มทั้งประเทศนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีความคิดยังไงกับเรากับเหตุการณ์บ้านเมืองขนาดนี้เขาต้องการไปทางไหนนี่สิ่งที่ผมกำลังทำกันนะครับ
สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไม่ว่าเวทีของปลดแอกคุณจะเรียกร้องจะปราศัยก็อันนั้นก็สิทธิ์ของพี่น้องนะครับหรือว่าเวทีของธรรมศาสตร์ก็จะเรียกร้องปราศัยไปก็คือตามสบายครับนะอาชีวะไม่ยุ่งนะครับเราไม่ไปก้าวล่วงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเวทีไหนนะคุณเรียกร้องไปครับนะครับมันคือประชาธิปไตยนะครับนี่อาชีวะเราก็เป็นประชาธิปไตยเราต้องการรับฟังความคิดเห็นของอาชีวะทุกสถาบันนะคิดดูว่าอาชีวะเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีกี่สถาบันมีกี่คนเป็นแสนเป็นล้านคุณรู้หรือว่าเด็กอาชีวะคิดเหมือนกันต้องการยังไงไม่มีใครรู้ครับสิ่งที่ผมกำลังทำคือ เรามีเวทีอาชีวะเราต้องการประสานงานกับอาชีวะทั้งประเทศนะครับเราต้องการความสามัคคีเราไม่ต้องการตีกันเองนะครับนะผมถามว่าตอนนี้นะครับคนไทยหรือม็อบต่างๆเนี่ยกลุ่มต่างๆเนี่ยความสามัคคียังไม่มีเลยผมถามว่าจะไปสู้อะไรกับเขานะครับนี่คือเหตุผลที่ผมคิดทำเวทีอาชีวะขึ้นมานะเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของอาชีวะทุกสถาบันว่าเขาคิดยังไงเขาต้องการแบบไหนและแนวทางยังไงนั่นคือเหตุผลที่พวกผมทำอยู่ในขณะนี้นะครับเวทีของอาชีวะต้อนรับประชาชนทุกกลุ่มทุกคนครับมาร่วมการออกแสดงออกความคิดเห็นนะครับนะเราไม่ต้องการไปขัดแย้งกับใครไม่ต้องการให้ใครมาครอบงำเราไม่ต้องการให้ใครมาสั่งเราว่าต้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะฮะเพราะมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับถ้าผมออกมาแล้วมีพรรคการเมืองครอบงำแสดงว่าผมไม่เป็นตัวเองทำตามคำสั่งนั้นมันไม่ใช่อุดมการณ์ของผมนะสิ่งที่ผมทำตอนนี้นะครับเนี่ยกำลังทำอยู่ต้องการเปิดรับความคิดเห็นจากอาชีวะทุกสถาบันตอนนี้นะครับเราไม่ต้องการไปตีกับใครนะครับสังเกตตั้งแต่มีม็อบมาพี่น้องลองคิดดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครล่ะที่ถูกทำร้ายประจำที่ถูกยิงตลอดก็อาชีวะนะครับมีไหมประชาชนถูกยิงหรือว่ามหาลัยเด็กมหาลัยถูกยิงมีไหมนักศึกษาไม่คือไม่มีที่ผ่านมาอาชีวะทั้งนั้นที่ถูกทำร้ายถูกยิงผมไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับเราถึงตั้งเวทีอาชีวะขึ้นมาเพื่ออะไรครับประสานงานกับอาชีวะทุกสถาบันนะครับ ฉะนั้นมันต้องมาคือฉะนั้นมีคนถามผมเนี่ยจะลดขีดานการต่อสู้เหรอนะครับจะเรียกร้องแค่หนึ่งสองเหรอแล้วข้อสามล่ะผมชี้แจงเลยนะครับว่าผมไม่สามารถไปบังคับความคิดใครให้เหมือนผมทุกคนนะครับประชาธิปไตยคือรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผมในฐานะอาชีวะคนหนึ่งผมก็รับฟังความคิดของน้องๆ อาชีวะทุกกลุ่มทุกสถาบันพี่คิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาชีวะกี่สถาบันกี่แสนกี่ล้านคนจะให้ทุกคนน่ะคิดเหมือนผมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับนะพวกคุณไม่ว่าจะกลุ่มไหนกลุ่มธรรมศาสตร์กลุ่มปลดแอกราษฎรคุณมีแนวทางสู้แบบไหนคุณก็สู้ไปนะครับสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็อยู่ที่เดียวกันถูกไหมครับนะไม่ต้องมาโจมตีผมนะครับคุณมีอะไรคุณมาคุยกับผมนะครับนะคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะพูดนั่นคือประชาธิปไตยนะครับผมชี้แจงสั้นๆเลยว่านะครับที่ผมทำเนี่ยผมไม่ต้องการมาขัดแย้งกับกลุ่มไหนๆนะครับนะผมฝากด้วยว่าถ้าคนไทยนะคนไทยหรือว่าม็อบเนี่ยแต่ละม็อบเนี่ยถ้าความสามัคคีไม่มี
นะอย่าหวังว่าจะไปสู้กับเผด็จการได้เลยครับเห็นพม่าไหมครับดูใกล้ๆเลยพม่าเขาสามัคคีกันนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมนะอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นตัวแทนของอาชีวะนะผมต้องการประสานงานกับพี่น้องอาชีวะทุกสถาบันที่ผมจุดเนี้ยขาข้างนึงผมอยู่ในคุกแล้วนะครับนะผมทำด้วยใจครับผมไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีเงินทองขนาดนั้นนะครับเวทีที่กำลังทำอยู่นี้พวกผมก็ลงขันใช้เงินตัวเองช่วยกันนะครับถึงก็มีบางส่วนที่มีพี่น้องช่วยเหลือมาสมทบมาทั้งค่าอาหารค่าน้ำนะฮะวันเสาร์นี้ผมมีกิจกรรมคือผมมีเต็นท์ของอาชีวะครูอาชีวะเราทำการทำอาหารแจกให้พี่น้องประชาชนฟรีอาหารที่ผมได้มาเนี่ยที่ทำแจกฟรีก็ผมได้รับบริจาคมาส่วนหนึ่งผมเอาเงินส่วนนั้นมาซื้ออาหารทำอาหารทำกับข้าวซื้อน้ำแจกให้ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมคือเราเปิดเต็นท์อาชีวะจิตอาสานะเราเปิดบริการพี่น้องคนไหนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียซ่อมชำรุดเอามาได้เราซ่อมฟรีสิ่งที่อาชีวะสื่อสารคือเรากำลังทำทุกอย่างนะครับไม่เห็นว่าอาชีวะลดเลิกความรุนแรงทุกสถาบันต้องการที่จะให้เกิดการปะทะหรือตีกันน้อยที่สุดถูกไหมครับสิ่งที่ผมทำตอนนี้นะฮะผมขอฝากไปทุกกลุ่มนะครับคุณจะเรียกร้องอะไรนะครับทุกกลุ่มจะเรียกร้องอะไรนะฮะก็เป็นสิทธิส่วนของแต่ละกลุ่มนะครับสุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางคือเหมือนกันเราต้องการอำนาจคืนสู่ประชาชนเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนถูกไหมครับเราต้องการนายกที่มาจากเสียงประชาชน 100% ถูกไหมครับนะน้องเมฆตอนนี้หายดีก็ดีขึ้นแล้วครับผมนะเดินได้แล้วน้องเมฆน้องเมฆที่ถูกยิงนะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับเดินได้แล้วครับผมน้องเมฆครับขอบคุณแทนน้องเมฆด้วยนะครับคือตอนนี้ผมก็ได้รับข่าวดีครับว่าตอนนี้ขาข้างหนึ่งของผมคืออยู่ในคุกแล้วครับนะครับอย่างผมเนี่ยมันอยู่จุดเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าผมสบายนะครับผมโดนเจ้าที่ติดตามนะครับทุกที่อย่างเช่นผมเมื่อวานผมไปที่สน.มีนบุรีไปเจรจาจัดกิจกรรมนะฮะผมรับฟังว่าคือเจ้าที่นี่ไม่ได้อนุญาตให้จัดกิจกรรมแต่เขาจะเอารุ่มรวยแต่ก็ว่าไปตามผิดตามกฎหมายคือช่วงนี้อยู่ในพรก.ฉุกเฉินนะฮะเขาว่าชี้แจงว่าผิดนะแต่เราอยากจัดกิจกรรมอยากให้เกิดขึ้นอยากเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับจุดมุ่งหมายของผมตอนนี้ที่จัดทำเวทีอาชีวะขึ้นมาเนี่ยฟังผมนะครับผมต้องการเปิดรับความคิดเห็นของพี่น้องอาชีวะทั้งประเทศนะครับว่าต้องการยังไงแนวทางยังไงคิดยังไงนะครับเราต้องการแค่นั้นเราต้องการพูดคุยนะครับแล้วเราจะหาความสามัคคีของพวกเราเป็นหนึ่งนะครับถ้าผมสามารถทำให้อาชีวะสามัคคีเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ผมจะบุกฐานที่มั่นระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนครับนะผมก็อยากสู้ให้จบเหมือนจบทีเดียวมีบางท่านบางคนถามว่าทำไมไม่ปักหลักสู้ทำไมไม่สู้ทีเดียวให้จบคือผมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นผมไม่ได้มีเงินทองขนาดนั้นที่ทำม็อบขนาดใหญ่คนเป็นหมื่นแสนนะครับผมมี2มือผมทำเท่าที่ผมทำได้ตอนนี้นะครับนะครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกร้องข้อ1และ2ในผมใจคื
ที่ผมจัดเวทีอาชีวะเนี่ยนะครับมันคือการเริ่มต้นของผมของอาชีวะผมถามว่าตั้งแต่มีม็อบมาเนี่ยมีอาชีวะมีเวทีของตัวเองไหมมีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนการเรียกร้องไหมไม่มีคือผมทำเนี่ยนะฟังผมนะผมทำเนี่ยผมต้องการประสานงานกับอาชีวะทุกสถาบันทั้งประเทศนะครับเราไม่ต้องการไปเย็นเองนะครับผมเข้าใจว่าแต่ละสถาบันเนี่ยก็มีความคิดต่างกันนะครับเราต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกคนถูกไหมครับนั่นคือประชาธิปไตยผมไม่สามารถสั่งให้พี่น้องอาชีวะทุกคนหรือใครๆเนี่ยมาทำตามผมอย่างเดียวใช่ไหมครับผมไม่มีอำนาจขนาดนั้นที่ต้องสั่งให้ทุกคนมาทำตามผมแกนนำทุกคนเหมือนกันแกนนำไม่สามารถจะไปบังคับใครบังคับความคิดใครให้คิดเหมือนตัวเองถูกไหมครับประชาธิปไตยคือฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายทุกคนรับฟังและทำตามฟังเสียงส่วนมากถูกไหมครับนั่นคือประชาธิปไตยที่ผมทำอยู่ก็เช่นกันนะฮะพวกคุณไม่ว่าจะเป็นมอธรรมศาสตร์แนวเรื่องการชุมนุมหรือปลดแอกราษฎรต่างๆเนี่ยนะครับคุณก็ทำไปนะครับเราไม่ได้ไปกีดขวางนะครับหรืออะไรกับพวกคุณเลยนะครับตอนนี้ที่สำคัญคือเนี่ยสามัคคีนะครับนะคุณต้องคิดว่าผมจะไปจัดม็อบแข่งกับใครนะไม่มีครับที่ผ่านมาไม่เคยมีใครคิดทำว่าทำเวทีอาชีวะขึ้นมาผมทำขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้นะสิ่งนี้สิ่งเดียวเลยนะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นของอาชีวะสถาบันอื่นนะครับขนาดนายกยังสั่งให้คนไทยรักนี่ไม่ได้เลยนายกอ่ะถูกไหมครับนะไม่มีใครอ่ะทำให้คนทั้งประเทศอ่ะ65ล้านคนรักคุณคนเดียวไม่มีหรอกครับนะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดถูกไหมครับวันเสาร์นี้วันที่27กุมภาพันธ์นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นใครเป็นเวทีของอาชีวะก็จริงแต่เรายินดีต้อนรับประชาชนทุกคนที่จะออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงพลังร่วมกับเราเชิญครับและผมก็มีกิจกรรมมีการปราศัยของอาชีวะและประชาชนเราได้เงินบริจาคจากพี่น้องบางท่านเป็นค่าข้าวอาหารน้ำเราเอาเงินตรงนั้นมาทำอาหารแจกคนที่มาชุมนุมวันที่27นี้นะครับอาหารน้ำเราแจกฟรีเราไม่ได้ขายนะครับเราแจกฟรีนะครับนะเราไม่มาทำมีผลประโยชน์กับใครหรือพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งหรือส.ส.คนไหนนะครับขอบคุณที่แชร์ให้ผมนะครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารหรือกำลังบอกเนี่ยคืออย่างนี้นะครับผมไม่ได้มาคิดเป็นอื่นใดนะคือไม่ต้องมาถามผมว่าลดเพดานการต่อสู้ทำไมนะทำไมไม่1 2 3คือจุดมุ่งหมายผมตั้งแต่แรกก็รู้อยู่ว่าผมทำเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายเหมือนกันถูกไหมครับอยู่ที่ว่าคุณจะเดินต่อสู้แบบไหนสุดท้ายแล้วถึงเวลาเราต้องมารวมกันนะฮะจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือผมรู้ว่าคุณคิดอะไรผมก็เหมือนกันนะผมรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ทำอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับจะให้ผมมาแต่งตัวล้อเลียนกษัตริย์ราชินีจะให้ผมมาปาใสโจมตีด่ากษัตริย์ด่าสถาบันผมว่าผมทำเพื่ออะไรครับนะจะให้ผมทำเพื่ออะไรจะให้ผมไปแต่งตัวเลียนแบบกษัตริย์ทำไมจะให้ผมไปปาใสโจมตีกษัตริย์ทำไมนะครับถูกไหมครับคือทุกคนรู้ทุกคนทำอะไรอยู่ทุกคนรู้นะครับผมก็เช่นกันนะครับผมมีจุด
ดูจุดยืนของผมมีผมมีเป้าหมายของผมว่าผมกำลังทำอะไรเป้าหมายผมตอนนี้คือเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องอาชีวะของผมทั้งประเทศนะครับตอนนี้ประชาชนนะประชาชนไม่เกี่ยวกับอาชีวะนะตอนนี้ประชาชนนะฮะนะสามัคคีกันเมื่อไหร่นะฮะเราชนะแน่นอนครับตอนนี้ผมก็พยายามทำอยู่ให้อาชีวะสามัคคีกันเช่นกันครับเหมือนคุณนะฮะนะครับไม่ใช่มาจ้องทำร้ายหรือโจมตีกันเราเองนะฮะนะครับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแต่จุดหมายปลายทางก็เหมือนกันนะครับผมการต่อสู้ที่ดีที่สุดคือการคุยเจรจากันครับนะก็มีพี่น้องหลายคนถามมานะว่าของอาชีวะเนี่ยมาร่วมได้ไหมเชิญครับเชิญเรายินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะที่รักประชาธิปไตยเชิญครับเชิญครับผมนะครับเราไม่ปิดกั้นนะครับสวัสดีจ้าอยากให้ร่วมมือกันทุกกลุ่มนะคะใช่ครับผมเห็นด้วยครับตอนนี้ความสามัคคีสำคัญที่สุดในฝ่ายประชาธิปไตยจริงครับผมสามัคคีกันไว้ดีสุดครับครับผมคือเซียน6วิถีนิจุดเข้าใจคุณม่อนระวังว่ามีเป้าหมายเดียวกันใช่ครับผมมีเป้าหมายเดียวกันแต่ตอนนี้ผมมีจุดประสงค์ความตั้งใจนะครับผมต้องการที่จะรับฟังพี่น้องอาชีวะของผมทุกคนทุกสถาบันนะนี่คือจุดเป้าหมายของผมนะครับนะอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าผมไม่สามารถสั่งอาชีวะทั้งประเทศได้ผมไม่สามารถให้ทุกคนเนี่ยมาทำตามผมนะครับผมไม่สามารถทำให้คนทั้งประเทศหรือพี่น้องอาชีวะของผมเนี่ยมาฟังผมเพียงผู้เดียวถูกไหมครับเขาก็มีความคิดของเขาเขาก็มีจุดยืนของเขาสิ่งที่เราทำได้คือตอนนี้ประสานพูดคุยกันให้เกิดความสามัคคีที่สุดถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ผมทำได้เท่าที่ผมทำได้ผมมีแค่2มือถูกไหมครับผมก็ทำดีที่สุดนะครับใช่ว่าผมมาอยู่จุดนี้ผมจะสบายนะครับใช่ครับพี่ลานิดาเนาะใช่ครับผมเราต้องหลายความคิดเห็นแล้วความคิดเห็นมันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อทุกๆกลุ่มแล้วเราก็เดินไปด้วยกันถูกต้องครับอย่างเช่นผมกำลังทำเนี่ยผมทำให้อาชีวะทุกกลุ่มเนี่ยเลิกตีกันให้น้อยที่สุดให้สามัคคีกันไม่ทะเลาะกันเองนะครับไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามที่พวกผมกำลังทำอยู่ถูกต้องไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเด็กอาชีวะยังตีกันไม่พออีกหรือครับนะครับเราเลิกตีกันเราจับมือกันเพื่อสิ่งนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนครั้งนึงอาชีวะได้มาทำหน้าที่กาดอาชีวะปกป้องมวลชนกับกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของมอธรรมศาสตร์กลุ่มปลดแอกกลุ่มรัษฎรอาชีวะก็มาอาสาเป็นกาดให้จนแล้วจนเล่าอาชีวะบาดเจ็บถูกยิงไปหลายคนแล้วอาชีวะก็ยังไม่หยุดก็ยังออกมาช่วยเรียกร้องเหมือนเดิมพี่ๆทุกคนลองคิดดูว่าอาชีวะเนี่ยจุดมุ่งหมายคืออะไรนะครับเราก็ต้องการประชาธิปไตยของเราคืนมาเราต้องการรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนจริงๆเราต้องการนายกที่มาจากประชาชน 100% นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องพูดแค่นี้ครับแค่ชี้แจงนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ฝากถึงพี่น้องอาชีวะ
ถาบันทุกคนนะครับว่าพวกเรามีเจตนาที่จะมาพูดคุยปรึกษากันกับสถาบันทุกที่ทั้งประเทศเลยนะครับและเชิญพี่น้องอาชีวะย่ามินบุรีก็มีหลายสถาบันผมขอไม่เอ่ยชื่อเนาะนะครับมีอาชีวะย่ามินบุรีรามินทารามแหงนี่หลายสถาบันเราคือเพื่อนกันนะครับผมมีเพื่อนทุกสถาบันผมมีศัตรูอยู่ทุกสถาบันแต่ผมทำศัตรูให้เป็นมิตรนะครับผมไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครผมต้องการทำศัตรูเป็นมิตรนะครับผมเคยตีกันกับสถาบันอื่นตีกันจนเป็นเพื่อนกันก็มีนะครับฉะนั้นแล้ววันที่7กุมภาพันธ์นี้เรียนเชิญพี่น้องอาชีวะทุกท่านและประชาชนทุกคนออกมาร่วมพลังแสดงออกความคิดเห็นนะครับแล้วเราเจอกันครับผมวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นะครับลานปูนไทยวัสดุแยกร่ม9ครับผม16นาฬิกาถึง3ทุ่มครับเจอกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดประเด็นของเวทีอาชีวะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคืออย่างนี้นะครับมีพี่น้องมวลชนนะฮะเพื่อนๆที่พี่นะทักมาถามหลายคนนะครับเกี่ยวกับจุดยืนของอาชีวะนะครับแล้วก็เหตุผลของอาชีวะนะครับผมชี้แจงนะครับว่าในการที่อาชีวะเนี่ยมีเวทีของตัวเองนะครับนะจัดควบคู่ไปกับม็อบคณะราษฎรนะครับพวกผมเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยนะครับไม่มีเจตนาที่จะไปจัดม็อบแข่งกับใครนะครับเราเพียงต้องการมีพื้นที่ของเรานะครับตั้งแต่อาชีวะเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้นะครับทุกครั้งเนี่ยมีใครบ้างไหมเคยถามอาชีวะว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงออกมานะครับก็ไม่มีพื้นที่ให้อาชีวะเลยนะครับไม่มีใครได้ฟังเสียงอาชีวะถูกไหมครับที่ผ่านมาตั้งแต่มีม็อบมาอาชีวะถูกทำร้ายถูกยิงบาดเจ็บไปหลายคนถูกไหมครับผมอาชีวะเราเนี่ย
เล็งเห็นว่าเฮ้ยเราก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกับพี่น้องมวลชนทุกคนนะครับพวกเราก็แค่อยากแสดงออกของเราว่าอาชีวะคิดยังไงคิดแบบไหนทำไมจะไปต่อยังไงนะครับหลายคนย้ำจุดยืนผมเข้าใจหลายกลุ่มออกมาต่อสู้ผมเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วปลายทางคือเหมือนกันทุกคนรู้ผมรู้แค่มองตาก็รู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรแต่เราทำได้เท่าที่เราทำได้อย่างผมเนี่ยนะฮะผมไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้าสั่งการใครได้ผมทำเท่าที่ผมทำได้ถูกไหมครับมีน้องหลายคนน้องอาชีวะเขาก็มีความคิดของเขาเขาก็อยากบอกอยากพูดฉะนั้นผมในฐานะแกนนำอาชีวะเราก็ต้องการให้มีพื้นที่ให้น้องอาชีวะเนี่ยได้มาบอกมาพูดว่าต้องการยังไงจะเดินทางไหนนะครับบางคนมาโจมตีผมว่าเฮ้ยทำไมต้องไปแยกจัดม็อบผมบอกเลยว่าผมไม่ได้แยกจัดม็อบนะผมไปร่วมพื้นที่ชุมนุมของคณะราษฎรทุกพื้นที่แต่เพียงเรามีเวทีของเราครบคู่ไปด้วยให้น้องๆที่มีความคิดที่อยากบอกแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นม็อบ20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดผมรับจบคนเดียวผมโดนฟ้องคดีคนเดียวแทนพี่น้องของผมนะผมคนหนึ่งที่เสียสละทุกอย่างนะครับยอมรับผิดคนเดียวเมื่อม็อบวันที่20กุมภาที่ผ่านมานะครับอย่างนึงผมโดนคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ชุมนุมผมก็รับจบคนเดียวแทนพี่น้องอาชีวะของผมนะครับผมทำทุกอย่างเท่าที่ผมทำได้นะครับผมไม่เคยไปเรียกร้องจับใครที่ไหนยังไงนะครับสุดแล้วแต่ว่าพี่น้องมวลชนจะคิดยังไงกับผมนะครับผมไม่สามารถไปสั่งไปห้ามพี่น้องได้ว่าต้องมาตามผมไม่ต้องการแบบนั้นนะครับผมแค่ต้องการเนี่ยมีพื้นที่ให้พี่น้องอาชีวะของผมเนี่ยแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ผมยังเสียสละไม่พอใช่ไหมนะครับพี่น้องผมโดนยิงกี่คนแล้วนะครับถ้าทุกคนไม่มาเป็นผมจุดนี้จะไม่เข้าใจนะครับผมก็รักพี่น้องของผมนะครับเป็นห่วงทุกคนความปลอดภัยอย่างเช่นวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยที่น้องเมฆถูกยิงลองคิดดูว่าถ้าวันนั้นน้องเมฆไม่โชคดีน้องเมฆถูกยิงเสียชีวิตใครล่ะที่ต้องโดนคนแรกคือผมถูกไหมครับในฐานะแกนนำถูกไหมครับฉะนั้นผมเล็งถึงความปลอดภัยของน้องๆผมถ้าวันหน้าผมไม่โชคดีมีน้องกลุ่มผมโดนยิงอีกเสียชีวิตไม่พ้นคือผมที่จะโดนเล่นงานถูกไหมครับฉะนั้นพวกผมอ่ะพี่น้องอาชีวะทุกคนเนี่ยเราเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องอาชีวะทุกคนที่ออกมาร่วมชุมนุมออกมาแสดงออกนะครับเราไม่มีเจตนาไปจัดม็อบแข่งกับใครนะครับไปหาซีนหาแสงนะครับนะผมเนี่ยตั้งแต่ออกมาวันแรกนะครับผมไม่ต้องขอซีนขอแสงหรอกนะครับผมเปิดหน้าสู้มาตั้งแต่วันแรกนะครับนะทุกคนรู้ผมคือใครนะครับผมไม่เคยมาปิดบังไม่เคยมาแบบสู้แอบนะครับผมคิดยังไงผมพูดแบบนั้นสู้แบบนั้นผมเป็นคนเดียวที่คอยมาเรียกร้องให้พี่น้องอาชีวะของผมที่ถูกทำร้ายตลอดนะฮะครั้งล่าสุดน้องเมฆถูกยิงผมก็เป็นคนวิ่งเต้นวิ่งหาตำรวจไปสอนอทุกวัน
นะไปตามคดีให้น้องเมฆนะครับผมก็ไม่ไปเรียกร้องไปขอให้ใครช่วยผมก็ทำของผมเองนะครับติดตามคดีเองนะครับในฐานะพี่ในฐานะแกนนำกลุ่มผมทำทุกอย่างนะครับเท่าที่ผมทำได้นะครับผมไม่มีอำนาจไปสั่งใครผมไม่ใช่คนรวยผมไม่ใช่มีเงินนะชีเป็น10ล้านนะนะครับผมชี้แจงเลยว่าจุดยืนผมชัดเจนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหลายๆกลุ่มเนี่ยสุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางเหมือนกันถูกไหมครับทุกคนรู้ทุกคนเห็นว่าทุกคนอยากได้อะไรนะชัยชนะจุดหมายปลายทางคืออะไรทุกคนรู้แต่เราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้ถูกไหมครับผมไม่ได้มาเรียกร้องว่ามวลชนต้องมาหาผมต้องมาช่วยผมต้องมาสนับสนุนผมผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมต้องการมีเวทีของผมให้น้องๆอาชีวะเนี่ยได้พูดได้คิดได้แสดงออกแค่นั้นนะครับผมไม่โลกสวยนะฮะผมไม่ได้มีทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้นะฮะผมคนจริงทำจริงครับพูดจริงทำจริงนะครับผมถามหน่อยว่าตั้งแต่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งแต่มีม็อบเนี่ยมีไหมเวทีของอาชีวะมีไหมให้อาชีวะเนี่ยได้มาแสดงออกความคิดความอ่านมีไหมไม่มีนี่ผมลงมือทำผมอยากให้มีนะครับผมอยากให้เล็งเห็นคำว่าอาชีวะเล็งเห็นความสำคัญของอาชีวะที่ออกมาร่วมต่อสู้ออกมาแสดงออกนะครับแค่นั้นเองก็สุดแล้วแต่พี่น้องนะครับผมก็ไม่ได้มาบังคับอะไรนะครับมีม็อบที่ไหนคณะราษฎรไปจัดม็อบที่ไหนพวกผมก็ไปเพียงแต่เรามีเวทีของเราแค่นั้นเองนะครับเวทีไหนจะทำอะไรก็สิทธิ์ของเวทีนั้นส่วนเวทีของอาชีวะก็ทำกิจกรรมของอาชีวะสุดท้ายแล้วก็รวมกลุ่มสู้ด้วยกันอยู่ดีนะครับผมชี้แจงนะผมไม่ได้แยกจัดม็อบนะครับถ้ามีม็อบที่ลาดประสงค์นะมีเวทีของคณะราษฎรตรงไหนเราก็มาตั้งอยู่จุดนึงนะครับน้องคนไหนอาชีวะที่มาเนี่ยอยากพูดใช่ไหมขึ้นเวทีพูดอยากทำอะไรขึ้นเวทีพูดนะครับแค่นั้นเองนะขอชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะครับผมไม่ได้มีเงินมารองรับมาจัดม็อบขนาดนั้นการจับม็อบเนี่ยไม่ได้ใช้เงินแค่พันสองพันถูกไหมครับคือความคิดเห็นผมเชื่อว่าต้องเหมือนกันถูกไหมครับอุดมการณ์การเรียกร้องจุดยืนก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วปลายทางคืออะไรทุกคนทราบดีนะครับผมไม่ขอพูดเยอะนะครับแล้วก็ม็อบเนี่ยม็อบวันเสาร์เนี่ย27กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเราก็เรียนเชิญเราก็ประสานงานกับสถาบันต่างๆของอาชีวะนะก็มีเสียงตอบรับมาดีนะครับเราพยายามทำทุกอย่างให้อาชีวะเนี่ยสมานฉันท์รักกันไม่ตีกันนะครับถ้ายิ่งอาชีวะออกมาเยอะแค่ไหนหรือว่าทั้งประเทศจะเป็นผลดีมากนะครับวันเสาร์นี้ม็อบอาชีวะไล่เผด็จการแล้วก็มีการปราศัยของน้องๆมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมอาชีวะจิตอาสามีครัวอาชีวะเพื่อประชาชนนะครับ
มีข้าวมีอาหารมีน้ำเราก็ได้รับความสนับสนุนจากหลายคนนะฮะจากพี่ที่ช่วยค่าใช้จ่ายมานะครับทุกคนเนี่ยพี่น้องผมเนี่ยเราเล็งเห็นตรงกันว่าเราจะทำยังไงให้อาชีวะทุกสถาบันทุกโซนทุกคนเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเราคิดแบบนั้นนะลดทิฐิลดความขัดแย้งมาข้างหลังนะครับผมคิดแบบนั้นและพี่น้องอาชีวะของผมก็คิดแบบนี้เช่นกันเมื่อม็อบวันที่20กุมภาพันธ์ผู้การบชน.แจ้งได้แจ้งผมว่าน้องม่อนเตรียมตัวนะโดนแน่นอนคดีพ.ร.ก.คดีพ.ร.บ.การชุมนุมฝ่าฝืนผมตอบท่านว่าครับผมน้อมรับผมรับจบแทนพี่น้องของผมผมพูดแบบนี้จริงๆนะครับผมรับจบคนเดียวนะครับฮะพอดีจะตอบประกันนะคะพอดีทักผมทำหน้าที่ของผมในฐานะแกนนำของผมนะดีที่สุดแล้วนะครับช่วยตอบพี่นะคะไม่มีใครหรอกครับที่จะเห็นจะพาน้องๆ อาชีวะเนี่ยไปเจ็บไปตายนะฮะนะครับผมใจเขาใจเราครับและผมก็เป็นประชาธิปไตยฟังเสียงพี่น้องของผมนะครับขอฝากไปด้วยครับผมและพี่น้องอาชีวะของผมเรายึดมั่นนะยึดมั่นในอุดมการณ์เช่นเดิมทุกอย่างนะครับให้เข้าใจเรานะเราก็สู้มาเยอะแล้วนะฮะสูญเสียมาเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ไปบอกกลุ่มอื่นว่าเฮ้ยมึงต้องสู้อย่างนี้นะไม่ใช่กลุ่มไหนสู้ไหนก็สู้ไปนะครับเราก็สู้ของเรานะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางก็เหมือนกันนะครับไม่ดราม่านะครับผมวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้กุมภาพันธ์นะม็อบกุมภาพันธ์วันเสาร์นี้นะพี่น้องอาชีวะคนไหนพี่น้องอาชีวะคนไหนหรือน้องๆที่ไม่ใช่อาชีวะอยากเข้าร่วมเชิญครับเชิญเรายินดีต้อนรับทุกคนทุกกลุ่มนะครับเราไม่ได้ห้ามนะครับเราไม่ได้ห้ามนะผมไม่มีความขัดแย้งกับใครไม่มีทิฏฐิกับใครนะครับย้ำนะฮะเรายินดีต้อนรับทุกกลุ่มนะฮะวันนี้ผมก็ได้ไปเกจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็เรียบร้อยดีครับผมนะครับม็อบวันเสาร์นี้27กุมภาพันธ์ผมก็รับจบเช่นเคยนะครับผมตั้งแต่ผมออกมาต่อสู้เนี่ยผมกล้าพูดผมเสียทุกอย่างนะฮะแต่ผมก็พร้อมน้อมรับผมออกมาสู้แล้วผมน้อมรับนะอยู่ที่ใครจะมองผมยังไงนะครับอย่ามองผมจากปากคนอื่นพูดขอให้มองผมกับสิ่งที่ผมทำนะครับใช่ครับความคิดของคนครับจะให้เหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ต้องยอมรับนะฮะความคิดของคนอื่นนะฮะเพราะมันคือประชาธิปไตยถูกไหมครับผมก็มีความในใจที่จะชี้แจงแค่นี้ครับนะอย่าเข้าใจพวกผมเป็นอย่างอื่นนะครับผมยังต่อสู้เหมือนเดิมเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับสวัสดีค่ะวันนี้หนีไปไหนครับผมนะยังออกมาสู้นะครับเพียงแต่เรา
เรามีไอเดียมีเวทีของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วพบกันครับทุกม็อบครับผมไปทุกม็อบนะทุกม็อบครับผมนะเราจะชุมนุมร่วมกับม็อบคณะราษฎรตลอดไปนะครับผมอันนี้มันคือความเป็นไปตัวนะครับผมย้ำว่าผมยังช่วยม็อบคณะราษฎรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะนะครับคือคณะราษฎรเนี่ยจัดม็อบที่ไหนพวกผมก็ไปช่วยเพียงแต่พวกผมเนี่ยจัดตั้งเวทีของอาชีวะแค่นั้นเองนะเราก็ร่วมช่วยกันดูแลมวลชนเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับนะเราไม่หนีไปไหนเราไม่ได้มาจัดม็อบกันเองนะครับนะชี้แจงนะครับเข้าใจตรงกันนะคือจะได้ไม่ต้องมาถามผมเยอะว่ายังไงแบบไหนจุดยืนชัดเจนนะครับนะครับผมครับชัดเจนนะผมเข้าใจนะว่าหลายคนอยากมาสู้หลายคนอยากออกมาแต่บางคนก็ติดภาระหน้าที่ติดครอบครัวติดลูกติดทำมาหากินนะครับเราเข้าใจนะฮะนะครับผมขอบคุณครับสำหรับกำลังใจนะฝากอีกครั้งนะครับฝากอีกครั้งนะคณะราษฎรมีม็อบที่ไหนอาชีวะพร้อมไปร่วมด้วยเสมอนะครับเราไม่ได้คิดแตกแยกนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะนะครับผมแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันครับก็ฝากไลน์นี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะจุดยืนอาชีวะชัดเจนนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ